วันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมาตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุครับทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาวิศวกรและสำนักการโยธาธิการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่กำลังรื้อถอนเกิดสุดตัวนะครับที่ปากซอยรามคำแหง 51/2 เขตบางกะปิเหตุเกิดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับชุดแรกนะครับนำโดยนายอเนกสิริพานิชกรนะครับเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาตรวจสอบโดยก็เปิดเผยนะครับหลังจากการตรวจสอบว่าในส่วนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มาตรวจสอบเรื่องโครงสร้างแล้วก็สาเหตุการสุดตัวซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับต้องมีความละเอียดพอสมควรมาส่วนที่ด้านนายอมรนะครับพิมานมาศเลขาธิการสภาวิศวกรนะครับซึ่งมาตรวจสอบด้วยก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้นี่ก็มาดูในส่วนของวิศวกรนะครับที่รับผิดชอบดูแลการรื้อถอนนะครับว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบเช่นกันครับหากพบว่ามีความบกพร่องของวิศวกรก็จะมีการพิจารณาโทษต่อไปโทษสูงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตวิศวกรนะครับแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกันนะครับแล้วก็ไปอีกท่านนึงนะครับเป็นส่วนของนายนพดลฉายปัญญาผู้อํานวยการสํานักงานควบคุมอาคารสํานักการโยธาธิการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับได้มีการร้องเรียนว่าการรื้อถอนอาคารดังกล่าวเนี่ยมีเศษวัสดุตกหล่นลงมานะครับจึงได้มีคําสั่งให้ผู้รื้อถอนเนี่ยปรับปรุงให้มีมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นจนกระทั่งมาเกิดเหตุครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ทางสำนักงานเขตบางกะปิก็ได้สั่งระงับการรื้อถอนชั่วคราวแล้วนะครับมีคำสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อาคารจนกว่าจะมีการแก้ไขแผนดูแลความปลอดภัยระหว่างการรื้อถอนนะครับซึ่งแผนนี้ทางผู้รับเหมานะครับผู้รื้อถอนจะต้องนำมาเสนอต่อเขตจึงจะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารต่อไปนะครับไปดูด้านคดีกันบ้างนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.หัวหมากก็ได้เปิดเผยถึงการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งทางสำนักงานเขตบางกะปิจะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับว่าการรื้อถอนอาคารดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากพบความบกพร่องก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รื้อถอนต่อไปนะครับอันนี้สำนักงานเขตบางกะปิจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับส่วนคดีอาญาทางพนักงานสอบสวนนะครับเตรียมแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ระหว่างสอบพยานนะครับและรอผลตรวจร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะครับต้องรอผลจากแพทย์นะครับมาประกอบสำนวนว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัสนะครับสำหรับอาคารดังกล่าวนะครับการไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้รื้อถอนเพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสูงวัฒนธรรมมีนบุรีนะครับแต่มาเกิดเหตุสุดตัวระหว่างรื้อถอนก่อนครับแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เกิดเหตุนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณ